ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันเด้อจ้ะเด้อมีความสุขหลายๆเด้อจ้ะเด้อสวัสดีปีใหม่นะคะเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูเด้อจ้ะมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องอันน้ำมาสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องเด้อจ้ะสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็วันสงกรานต์เนาะจ้ะเนาะมื้อแรกเป็นว่าจ้ะแม่ปูหันไปเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหยุดเด้แต่ว่าแม่ปูเฮ็ดงานมื้อนี้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มื้อนี้ก็เฮ็ดงานเนาะเพราะว่ามันเป็นวันอะไรภาษาอังกฤษเพิ่นเรียกว่าอีสเตอร์เนาะภาษาเดนมาร์กเรียกว่าโพสก์แอนด์โพสก์เดย์ก็คือเหมือนวันหยุดชดเชยอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะจ๊ะเนาะมื้อนี้หันอากาศเย็นได้จะ 5-6 องศาแต่ว่ามีแดดแต่ว่าลมแห้งๆพี่น้องจ้ะแม่ปูมันลบมุมได้นี่ๆมันลบมุมนี่แหละเมื่อวานนี่ที่พ่อปีเตอร์เพิ่นเสร็จหลังคากระท่อมน้อยตรงเนี้ยกระเทิบน้อยสินะเพิ่นสิเอาของมาเก็บสินะติดกับอันอย่างนะบ้านปลูกผักของแม่ปูเลยเพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็นแบบว่าข้างบนก็จะเป็นให้แสงผ่านได้เนาะแล้วตรงฟ้าอะไรตรงนั้นเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นประมาณเนี้ยเป็นพลาสติกเนี่ยแดดมันจะได้ส่องผ่านต้นไม้แม่ปูสิได้งามโดนแดดมาหลบมุมถ่ายตรงนี้โอ้แสงดีนะตรงนี้น่ะเดี๋ยวบัดนี้สิเอาคลิปนี้มาสิไปปลูกมันฝรั่งปันพี่น้องเบิ่งก็สิไปปลูกกันฟักแมวเอาฟักแมวมาซื้อมาตั้งแต่เดือนมกราพี่น้องจ้าละกะเอามาปาไว้ให้เขางอกเนาะจนว่าเพิ่นสิเน่าแล้วตอนนี้ยังบ่ทันได้ปลูกอยู่เพราะว่าเพราะจังได๋อากาศเพิ่นติดลบเนาะยามกลางคืนน่ะแต่ว่าตอนนี้บ่ได้แล้วแม่ปูต้องปลูกแล้วถ้าเกิดบ่ปลูกก็เน่าจ้ะเฮาไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะจ้านี่เด้อจ้านี่2ต้นต้นละประมาณ7โคนต้นกะมันเป็นยังดอกจากมะเขือเทศนี่เขาทนได้อยู่เขาทนหนาวทนอะไรได้อยู่งั้นก็เป็นอย่างแต่มื้อนี้แม่ปูสิมาปลูก2อย่างบั่นพี่น้องเบิ่งสิให้เบิ่งอันฟักแมวนี่พี่น้องจับแม่ปูก็สิปลูกทุกปีละฟักแมวนี่จ้ะเพราะว่าแม่ปูมักกินยอดเขานะเอาไว้แกงใส่เฮ็ดไปซั่นแกงใส่หั่นใส่หนีเนาะแกงอ่อมตะวาก็สิมาลุ้นกันว่าเขาจะรอดแม่ต้นนี่ซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่พุทธจันทร์แล้วเขาก็งอกเนาะเนี่ยแม่ปูก็ย่านเนาะอากาศติดลบก็ย่านเขาบ่รอดเนาะแต่ว่ามื้อนี้ต้องเอามาปลูกแล้วเพราะว่าหัวเพิ่นนี่เริ่มจะเน่าแล้วนะคะเนี่ยเสี่ยวมันฝรั่งมาปลูกเป็นพี่น้องบางมันฝรั่งบ้านนี้ปลูกง่ายง่ายด้วยจ้ะนะนี่ผ่าออกเพราะว่าเขามีหลายต้นนะนี่ถึงเขาจะผ่าเคิงแบบนี้แล้วเขาก็ยังงอกได้เยอะแยะมากมายเลยจ้ะนี่กะมาเบิ่งกันเลยนะจ้ะเนาะไปปลูกกันเลยจ้านี่ดินอันนี้คือเป็นดินที่เราเอามาจากเกนบุเกนบุคือหม่องที่ข้าเจ้าถิ่มทางขยันแล้วก็เจ้าซิมีสถานที่ทิ้งขยะเนาะของหมู่บ้านที่แม่ปู่อยู่นั่นๆสิมีเบิดแยกขยะจังซั่นจังซี่เนาะแล้วก็เวลาข้าเจ้าเอาอันอะไรนะพวกอันวัชพืชกิ่งก้านใบไม้อย่างไปถิ่มสิเนาะจ้ะเนาะเขาก็สิมีบริษัทหนึ่งเขาไปเฮ็ดให้มันเป็นปุ๋ยแบบเนี่ยแล้วเขาก็เอามาคืนให้หม่องนี้คือเก่าล่ะก็ให้คนทั่วๆไปข้าเจ้าไปเอามาใส่เนาะพี่น้องนะแม่ปู่กับพ่อปีเตอร์ก็ไปขนมาแม่ปูก็มาใส่แม่ปูเปลี่ยนดินปีนี้นะเพราะว่าดินเก่ามัน 2-3 ปีแล้วมันดินเก่าแล้วมันก็มีทากตัวเล็กๆนะเยอะนะก็เลยมาลองๆแบบว่าเปลี่ยนดินใหม่เนาะละการฟักแมวนี่เด้อพี่น้องจ๋าแม่ปูก็หลายๆปีที่ทำมาเลยแต่แม่ปูก็สิปลูกบ่มีหยังซับซ้อนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเฮาก็สิเอาอันฟักแมววางไว้บนอย่างนี้นะเขาก็สิบ่เอาแบบว่าอันกบดินบ่ได้พี่น้องให้เขาแบบเขียวๆเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์ด้วยเนาะจะได้เขาจะได้ช่วยสร้างอาหารอะไรเงี้ยปลูกแบบนี้ในแล้วได้พี่น้องเลยปลูกก็สิหาเล็กที่มันเป็นแบบให้เขาพันขึ้นไปเหมือนแบบนั้นเหมือนมะเขือเทศหามาใส่เนาะจ้ะเนาะง่ายขนาดนี้วิธีการปลูกของแม่ปูนะพี่น้องแล้วก็หดน้ําสิพี่น้องแล้วพอค่อยๆแล้วก็พ่อให้เขาแบบว่าอะไรนะฟื้นตัวนิดนึงแล้วเราก็เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่อะไรอย่างนี้เนาะนี่ละจ้ะไปนี่เด้อพี่น้องจ้ะเขาก็จะได้ไอ้นี่มาแล้วนะให้เขาแบบไต่ขึ้นไปสินะห้องอย่างกับลูกนี่ละจ้ะให้เขาปีนขึ้นไปแบบแม่ปูก็จะซื้อมาหลายอันก็จะใช้ทุกปีเนาะนี่ก็เป็น
ซื้อมาทีเดียวก็ใส่ได้ดนนะพี่น้องเนาะเอาไว้ให้มะเขือเทศเอาไว้ให้แตงเสียที่เป็นเครือนะต้นผักที่เป็นเครือนะเนาะง่ายมากแล้วก็อุปกรณ์แบบนี้เนาะเอากะเอานี้จิ้มอันนี้ลงไปในดินด้วยประเด็นเท่ากับให้เขาไต่ขึ้นไปแบบนี้จ้ะไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเราก็รอวันให้เขางามอย่างนี้ไหมเนี่ยลมแห้งๆพี่น้องไอ้ปานพายุคนละเนี่ยมันจะเท่ากันรอรุ่นนะเขาจะรอดไหมน้ำเขาได้เลยตอนนี้เขายังไม่มีรากหรอกอีกสักพักเขาก็จะมีรากงอกมาเนาะเก็บมันฝรั่งมาแทนพี่น้อง next มันฝรั่งปลูกมันฝรั่งแล้วจะไม่ปลูกที่ปลูกใส่ขุถังได้พี่น้องปลูกเสือกระแป๋งอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเอากระแป๋งถังนี้ก็ปลูกมันฝรั่งเฉพาะมันฝรั่งมาเลยว่ะสี่กระถางอันนี้ที่เป็นถังสำหรับปลูกมันฝรั่งโดยเฉพาะเวลาเราจะเก็บมันจะมีสองชิ้นส่วนเนาะอันนี้ชิ้นส่วนแรกเนาะอันนี้ใบแรกเป็นถังหุ้มทั้งหมดอันนี้ใบที่สองใส่เข้าไปพอเวลาเราจะเก็บอะไรเนี่ยหัวใหญ่ๆเขาก็สิออกมาข้างนี่นะโมนี่เนาะแล้วก็เก็บไว้ต่อแล้วก็ให้เขาโตอีกหน่อยแล้วก็มาเก็บอีกสมาร์ทนะจ๊ะเนาะปลูกสี่ถังเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกสองอันขุถังอีกสองอันเนาะมาท่านในดินแม่ปูก็ใช้ดินที่เราซื้อมาเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าเคยเอาดินแบบดินเก่าไปผสมกับอันนี้แล้วมันเป็นแมงน่ะโดนแมงเจาะก็เลยคิดว่าใช้ดินที่ซื้อมานี่เลยง่ายสุดเนาะเดี๋ยวเขาเข้ามาข้างในก่อนเขากระซิมาเอาดินใส่เข้าไปในกระถางเลยนะจ๊ะพี่น้องใส่ถ้าประมาณ3/4เนาะของกระถางเนาะลักษณะของดินนะจ๊ะดินที่ซื้อเข้ามาเขาก็จะผสมมีส่วนผสมมีรากไม้ใบหญ้าอะไรที่ย่อยสลายและเป็นปุ๋ยหลักนะจ๊ะเนาะตรงนี้40ลิตรก็ประมาณ8คูณพี่น้อง8 5 40ประมาณ40บาทนี่จ๊ะนะใส่ดินแล้วเนาะประมาณนี้แหละจ้ะ3/4ในเฮาก็ซิปลูกก็สิใส่มันฝรั่ง2ซีกอย่างนี้เนาะกบลงไปเดี๋ยวไม่เกิน2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์เขาก็สิว่าจะเริ่มแตกแล้วพี่น้องจ้ะง่ายปลูกง่ายมากมันฝรั่งที่นี่เนี่ยมันเหมาะกับอากาศอะไรของเขาเนาะก็จะง่ายเนาะเสร็จไปแล้วหนึ่งสุดท้ายแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้แม่ปู่ไม่ได้พาเลยใส่ไปในหัวเลยไปทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็จะใส่ดินเข้าไปเนาะใส่ดินเข้าไปเหมือนเดิมอ
็ปลูกลงไปแล้วก็รอสบายๆเลยพี่น้องจ้ะแล้วก็รดน้ําแล้วก็รออีกสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเขาก็จะไอ้นี่แตกยอดออกมาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากดรดน้ําไปก่อนนะจ๊ะเนาะรดน้ําสบายๆปลูกมันฝรั่งง่ายๆเอาลงดินซื้อพี่น้องเอ้ยพอเขาบอกว่าให้เริ่มเขาเริ่มแบบโตขึ้นมาก่อนงอกขึ้นมาก่อนแตกหน่อไว้ซะนะแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละปล่อยให้เขาโตไปเองแล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละนี่จ้ะภารกิจหลังเลิกงานแม่ปู่ไปใส่มาใส่กับมาแวร์นี่ละจ้าบ้านปลูกผักของเราอันนี้ถั่วลันเตาเนี่ยจะไปปลูกข้างนอกด้วยแล้วก็ปลูกข้างในด้วยไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าภารกิจเราวันนี้เนาะภารกิจในวันสงกรานต์นะวันสวัสดีปีใหม่กลับมาปั่นพี่น้องเบิ่งนี่ละจ้าเดนมาร์กผักในบ้านปลูกผักนี่มะเดื่อมะเดื่อเขาเริ่มโตแล้วนะมะเดื่อกระถางนี่ปลูกมา2ปีกว่าๆละมั้งเนี่ยอันนี้ต้นกล้าของขึ้นช่ายฝรั่งพี่น้องจ้ะรุ่นใส่ได้นี่เกิดเต็มหนึ่งมาทันเองไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องลมแห้งไหลลมแห้งไหลบรรยากาศเดนมาร์กบรรยากาศแรงๆ4 โมงแรงกว่าแดดออก